ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการปิดนะครับปิดการใช้งานการเพิ่มลดแสงสว่างอัตโนมัตินะครับใน iPad หรือ iOS 12นะครับปกติแล้วนะครับแสงสว่างจอของเราที่มันมาจากโรงงานนะครับเครื่องที่มาจากโรงงานมันจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับคือถ้าเราออกไปในที่มีแสงจ้านะครับมันก็จะเร่งแสงจอให้เรานะครับเพื่อให้เรามองเห็นแต่ถ้าเราอยู่ในร่มนะครับมันก็จะลดแสงลงมานะครับคือตัวนี้นะครับซึ่งบางทีนะครับบางทีเราไม่ได้ต้องการให้มันเพิ่มลดแสงสว่างให้เราเองนะครับหรือว่าบางสถานการณ์ที่มันอาจจะมีเซ็นเซอร์เพี้ยนบ้างนะครับเราต้องการปิดการเพิ่มลดแสงอัตโนมัตินะครับเราจะทำยังไงนะครับก็ไปที่ setting นะครับหรือว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่general นะครับ general setting หรือการตั้งค่าทั่วไปแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ accessibility นะครับแล้วก็ไปที่ display นะครับ display accommodation นะครับอ่านถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปข้างล่างนะครับ auto brightness นะครับหรือว่าการเปิดปิดแสงสว่างอัตโนมัตินะครับตอนแต่ก่อนมันจะเปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปปิดมันซะนะครับทีนี้เรื่องแสงสว่างเราก็จะไปเป็นคนเปิดปิดมันเองหรือว่าเพิ่มลดมันเองนะครับตามที่เราต้องการนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมาก